Vocab Journey today, I received an invitation from a friend named Long Prime, who sent me a video clip of mushroom cultivation and invited me to a workshop. He also mentioned that the only type of fungus he believes in eating is mushrooms. I was immediately intrigued and curious as to why this friend is so passionate about mushrooms. I am ready to embark on this journey and invite everyone to come along and have fun together at the mushroom farm. Let's explore the vocabulary related to mushroom farming today. Join me. อันนี้รู้ยังว่าอันนี้เห็ดมีอะไรบ้างรู้ยังคะรู้แล้วค่ะลองพูดให้ฟังซิว่ามีอะไรบ้างนี่นางฟ้าคุณค่ะสวัสดีครับสีเจอร์เกรกเองน้องพามใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ดีใจที่ได้พบกันนะครับ My name's Teacher Greg and what's your name My name is Pat I'm 8 years old I know your name Long Pam how old are you I am 10 years old Hey who is this beautiful woman right here อันนี้ครูจุ๊บเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดแล้วก็เป็นครูของผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยินดีที่ได้รู้จักกันค่ะสอนเรื่องอะไรครับวันนี้เราเด็กๆให้ความสนใจเรื่องของเห็ดค่ะเด็กๆคำว่าเห็ดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ mushroom ถูกต้องที่สุดครับ mushroom teacher grade ค่ะวันนี้มาถึงฟาร์มเห็ดแล้วค่ะ teacher รู้ไหมว่าเห็ดแต่ละชนิดของพี่นี่มีอะไรบ้าง teacher ก็อายนิดนึงนะครับกินอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าที่บ้านผมก็จะมีเห็ด truffleเคยได้ยินหรือเปล่า truffle เคยได้ยินโอ้มันจะมีกลิ่นหอมแพงด้วยแล้วก็มันหายากมากเลยครับ super rare super rare หรือว่า it's a rare item ใช้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเด็กๆก็จะมาเรียนรู้เป็นเห็ดในประเทศไทยเราเนาะเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่เราสามารถเพาะเองได้ก่อนที่ชื่อจะมารู้จักเห็ดแต่ละชนิดนะคะต้องรู้จักส่วนประกอบของเห็ดก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวชื่อลองดูนะคะขอดูด้วยนะครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมวกดอกค่ะชื่อคำนี้ไม่ยากหมวกภาษาอังกฤษว่ายังไงครับแคปใช่แล้วนะเรียกได้ว่า mushroom cap หรือเรียกสั้นๆได้ว่าแคปแล้วก็เป็นครีบใต้ดอกนะคะครีบจะเห็นแบบนี้เลยครับตรงนี้ใช่โอ้ชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเลยค่ะนั้นเราจะเรียกว่า mushroom gills mushroom gills โอเคตกลงครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้จะเรียกว่าก้านนะคะก้านไม่ยากใช้คำว่า stalk stalk หรือ mushroom stalk mushroom stalk ถูกต้องครับแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเยื่อหุ้มดอกนะคะเรียกว่า vulva vulva โอ้โหเก่งมากแล้วเหมือนว่ามีแหวนมีวงแหวนด้วยนะใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยแยกแยะระหว่างเห็ดทันได้กับเห็ดผิดค่ะโอ้ค่ะสำคัญมากเลยครับมากค่ะวันนี้เด็กๆที่ต้องมาเรียนรู้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราไปเห็นเห็ดที่เราไม่รู้จักนะคะมีวงแหวนตรงนี้เราต้องเข้าใจเลยว่าเขาคือเห็ดผิดค่ะโอเคงั้นสอนคำว่าวงแหวน ring ลองออกเสียงด้วยครับ ring ถูกครับถ้ามีพิษ poisonous หรือว่า toxic แต่สมมติว่าไม่มีพิษ non toxic ก็คือไม่มีพิษเลยนะกินได้เดี๋ยวขอเสนออีก2คำที่ต้องรู้นะครับ edible กินได้ edible แล้ว inedible คือกินไม่ได้กินไม่ได้โอเคมาดูกันว่าที่ช่วยแยกออกหรือไม่เห็ดนางรมตัวนี้ใช่ไหมครับด้านนี้ด้านนี้I think it's edible กินได้ไม่มีพิษใช่ไม่มีพิษอันนี้กินได้เย้โอเคพี่เชื่อเก่งมากค่ะเดาต่อไปนะครับอันนี้นางนวลสีชมพูครับขอดูของจริงครับไม่เห็นมีวงแหวนที่จะเรียกว่ากินได้ yes. นี่สองคะแนนแล้วโอเคเห็ดที่กินได้เขาจะไม่มีวงแหวนหน้าตาของเขาก็จะแบบดูคุ้นตาแล้วก็จะไม่มีสีสันแปลกๆแต่ก็มีเห็ดป่าบางชนิดที่ไม่มีวงแหวนแต่กินไม่ได้ โอ้โหเห็ดหยวนขนุนอ้าวอันนี้กินไม่ได้เพราะอะไรครับนี่ครับวงแหวนของเขาอ๋อเจอแล้วชัดเจนเลยนะครับเห็ดต่อไปครับระงกหินระงกหินตัวนี้กินแล้วตายค่ะไม่เกิน2วันที่เธอเดทโหคุณผู้ชมครับถ้าไม่รู้ไม่ต้องกินครับโว้ต่อไปครับมีอะไรอีกเห็ดขี้ควายฮะทำไมถึงเรียกว่าเห็ดขี้ควายมันชอบขึ้นตามขี้ควายกองขี้ควายไม่กินแน่ๆเลยนะครับนี่อันนี้วงแหวนชัดมากเห็นไหมครับใหญ่กินไม่ได้เลย
กินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ไม่ถึงกับตายมันจะเมาอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกก็คือ magic mushroom นะคะรู้จักครับรู้จักใช่ไหมฮะเป็นภาพหลอนเป็นเหตุผิดกฎหมายนะคะใครแอบเพาะนี่คือโดนจับนะคะแต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเป็นเหตุที่รักษาคนโรคซึมเศร้าน่าสนใจมากเลยนะครับค่ะอันนี้เหตุอะไรคะหัวหัวกรวดครีบเขียวครับอ๋อก็จริงด้วยเห็นในภาพนะครับครีบก็อ๋อเขียววงแหวนชัดจีนกินเข้าไปอาการเป็นยังไงครับอันนี้อาจจะไม่ถึงกับตายนะคะแต่อาจจะแบบว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นสอนคำว่าอาเจียนภาษาอังกฤษมีหลายคำ puke puke ใช่แล้วเป็นภาษาพูดนะแต่ถ้าจะพูดแล้วก็มีมารยาทนะครับใช้คำว่า vomit vomit และรูปสุดท้ายนี่คือสมองวัวตัวนี้จะไม่มีวงแหวนครับไม่มีวงแหวนแต่แค่ดูมันก็น่าเกลียดแล้วจริงด้วยนะดูจากภาพคุณปู่ชมครับอยากกินหรือเปล่าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า cow brain mushroom cow brain mushroom ทิเชอร์เกรกอยากรู้มั้ยครับว่าเราต้องเพาะเห็ดยังไงคะโอ้อยากรู้เพราะทิเชอร์ก็กินอย่างเดียวแต่ไม่รู้การเพาะเห็ดมันจะเป็นอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมีการแยกเนื้อเยื่อเห็ดถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้เห็ดเป่าฮือเนี่ยออกดอกออกมาแบบเนี้ยตามธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยสปอร์ออกมาไอ้ตรงครีบเนี่ยค่ะในป่านะแต่ว่าพอเราเขามาอยู่ในฟาร์มเราเนี้ยเราก็ต้องมาทำการแยกเนื้อเยื่อเห็ดเหมือนโคลนนิ่งโคลนนิ่งเขามาเลี้ยงในอาหารเห็ดก็คือตัว PDA PDA เนี่ยถ้าเราแบบให้เด็กเข้าใจง่ายแล้วก็เรียกว่าน้ำนมเห็ด PDA ก็คือมันเป็นส่วนผสมค่ะก็คือ Potato Dextrose Agar หลังจากที่เขาเจริญเติบโตมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนอาหารให้เขามากินไม่ข้าวฟ่างแล้วก็ค่อยๆมาเปลี่ยนให้เขามากินก้อนเห็ดหลังจากนั้นก็ให้เขาเดินเส้นใยหนึ่งเดือนแล้วถึงจะมาเปิดดอกแบบนี้วันนี้เดี๋ยวน้องพามนะคะจะแยกเนื้อเยื่อเห็ดเผาฮื้อให้ดูนะคะทีเชอร์โอเคค่ะต้องเอาไอ้นี่มาลนไฟให้แดงก่อนนะคะเข็มร้อนๆเลยจะได้ฆ่าเชื้อค่ะแดงแล้วแล้วไงต่อลูกแล้วก็ฉีกอันนี้ออกมาระวังฉีกลงไปยาวถึงที่ไหนคะก้านคือเราจะเอาตรงนั้นหัวใจหรือหัวใจเห็ดที่เราเรียกนะคะแยกออกมาเลยลูกเอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยลูกตรงกลางที่ยังไม่เคยสัมผัสกับอากาศข้างนอกนะคะเจาะลองพักเป็นคำตั้งใจเย็นจับแล้วก็ดึงในขวดนั่นคือ PDA ใช่ค่ะแล้วก็ลนไฟก่อนที่มาโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับก็ใส่ลงไปมาตรงกลางให้เห็ดไปทานอาหารหรือเลื่อนนมเห็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ลนไฟแล้วก็สำลีปิดแล้วก็สำลีปิดหลังจากนั้นก็วางไว้เลยนะคะทิ้งไว้ในที่อากาศเย็นๆไม่ร้อนไม่เจอแสงแดดประมาณ15วันเขาก็จะแบบกินอาหารแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ oh. มีเส้นใยแบบนี้เลยเขาก็จะเริ่มมีเส้นใยขึ้นแล้วก็เริ่มปีนขวดได้แล้วปีนขวดได้แสดงว่าเขาก็แข็งแรงขึ้นทีนี้น้องพัดตัดจากเส้นใย PDA ลงมาเลี้ยงในไม่ข้าวฟ่างหรือล้นไฟแล้วก็ตัด1เซนคูณ1เซนเล็กๆลูกโอเคโอเคได้แล้วมาใส่ตรงกลางในขวดนี้มีเมล็ดข้าวฟ่างข้าวฟ่างที่เป็นอาหารสเต็ปที่2ของเขาค่ะเพื่อสร้างเส้นใยให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลนไฟแล้วก็ปิดเลยแล้วก็ปิดอย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นเขาก็จะกินอาหารอยู่ตรงนี้ครับแล้วจะขยายกว้างขึ้นเดินเส้นใยแล้วก็ขยายกว้างขึ้นจนเขากลายเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายใช่เป็นขั้นตอนที่เขาเติบโตจะเอาเขานกเห็ดเนี่ยมาใส่ที่ก้นเห็ดนะคะนั้นแล้วกลับไปสอนคำว่าการเพาะเห็ดดีกว่าครับมี2คำ mushroom cultivation mushroom cultivation ถูกต้องแต่ว่ามันจะฟังดูเป็นทางการมากเกินไปครับใช้คำว่า mushroom farming mushroom farming ใช่แล้วนะเป็นภาษาพูดมากกว่าวันนี้เนี่ยจะให้ลูกศิษย์2คนเก่งนี้นะคะน้องพามน้องพัสพาทิเชอร์ไปทำก้อนเห็ดนะคะส่วนตัวพี่จุ๊บอ่ะขออนุญาตไปทำงานก่อนได้เลยครับก่อนจะถามครับเราต้องขอขอบคุณครูจุ๊บที่ให้ความรู้มากมายครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะถึงเวลาแล้วได้เวลาที่จะเจอเพาะเห็ดเป็นครั้งแรกในชีวิตพูดถึงส่วนผสมโอ้อุปกรณ์มีเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือแร่มอนแร่มอนใช้คำว่า mineral mineral ถูกต้องครับแล้วก็มีอะไรครับขี้เลื่อยยางพารา rubber tree sawdust
rubber tree sawdust เก่งมากเลยครับแล้วอันนี้ก็คือลำข้าวโอ้ลำข้าวก็ ricehusk rice husk เก่งมากอันนี้ก็คือปูนขาวครับปูนขาวคือ lime 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 ปกติแปลว่าอะไรครับมะนาวมะนาวถูกครับแต่แล้วจะใช้คำนี้ lime ก็ได้เป็นพวกหินอันนี้ก็คือ gypsum ครับอ๋อทับจับนะครับเรียกว่า gypsum gypsum และสุดท้ายดีเกลือครับดีเกลือก็ iodized saltiodized salt หรือภาษาแบบบ้านๆเลยนะครับ table salt table salt โอเคครบขั้นตอนที่1เอาส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นดีเกลือมาผสมกันขั้นตอนที่2เอาดีเกลือมาละลายน้ำเพื่อความชื้น3บรรจุใส่ถุงให้ได้8ขีด4รวบปากถุงด้วยฝาขวดอันนี้อ๋อโอเคแล้วก็5เอาฝาขวดตรงนี้เอามาใส่สำลีตรงนี้แล้วก็ปิดครับเข้าใจแล้วถ้ามีส่วนผสมหลายอย่างมาผสมกันครับและสุดท้ายมันจะเป็นยังไงครับสุดท้ายก็คือจะได้แบบนี้ครับอ๋อแล้วถ้าปิดใส่อันนี้ก็จะเป็นแบบตรงนั้นก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเก็บในตู้เพราะอะไรครับตรงนี้คือตู้อบเอาไว้ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเอาไปเพาะเห็ดครับเห็ดก็จะชอบอากาศชื้นๆครับ cool and moistCool and moist. โอเค Teacher Greg จะเริ่มทำก้อนเห็ดครับเฮ้แบตร้อยกรัมนะหรือว่าแบตขีดพอดีครับพอดีต่อไปก็เอามาทำมาเคาะอย่างนี้โอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ต่อไปก็รวบปากถุงแล้วก็เอาฝาขวดใส่เอาฝาขวดใส่แล้วก็ดึงต้องให้ทุกด้านเข้าและสุดท้ายก็เอาฝาตัวนี้มาปิดตรงนี้เลยครับโอเคได้เลยครับครับเดี๋ยวโชว์กล้องนะครับก็คือก้อนเห็ดของเราก้อนแรกในชีวิตไม่เคยทำมาก่อนขอบคุณมากต้องเอาก้อนเห็ดอันนี้ไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนครับอ๋อฆ่าเชื้อใช้คำว่า kill the bacteria kill the bacteria แล้วก็อีกคำหนึ่งนะฆ่าเชื้อราใช้คำว่าkill the mold kill the mold ที่ไหนดีครับในตู้อบตรงนี้ครับมีตู้อบนึ่งแล้วกินได้เลยใช่มั้ยครับยังกินไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใส่เชื้อเห็ดในเม็ดข้าวฟ่างที่เราทํามาก่อนหน้านี้ก่อนครับแล้วก็พอเห็ดขึ้นมาก็เก็บเห็ดแล้วก็กินได้เลยครับทีเชื่ออยากเห็นเห็ดจริงๆยังครับโอ้อยากเห็นแบบตัวจริงเลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่กระท่อมเห็ดแล้วก็ไปเก็บเห็ดกันนะคะโอเคงั้นลาโปรดเป็นผู้ช่วยเก็บได้เลยครับค่ะ Let's go I can't believe how much there is to learn about mushrooms. Prime is such a smart kid and he explained everything to teacher Greg so well. Why is Prime so fascinated with mushrooms like this? Let's find out. Oh my mushroom! It มาเยอะมากเลยครับ What is this?อันนี้คือเห็ดนางนวลสีชมพูเห็ดมีประโยชน์อะไรบ้างครับเราสามารถเอาเห็ดมากินแทนเนื้อสัตว์ที่กินเจได้น้องพัดว่ายังไงประโยชน์ของเห็ดคืออะไรครับสามารถทำเป็นเศรษฐกิจได้ครับสร้างรายได้ได้จริงด้วยชอบเห็ดสายพันธุ์อะไรมากที่สุดเห็ดนางลมฮังการีครับน้องพัด My favorite is เห็ดนางลมสีทองรู้หรือเปล่าที่ชื่อชอบ Green cow mushroomเห็ดสมุนกินไม่ได้นั้นเราจะเก็บเห็ดอย่างอื่นนะเอ๊ะคำว่าเก็บภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่า keep เสมอนะครับใช้คำว่าอะไรดีครับ pick up หรือ collect ถูกครับ pick up the mushroom หรือว่า collect the mushroom วันนี้เราจะเก็บเห็ดตัวนี้คือเห็ดนางนวลสีชมพูแต่อันนี้ยังเก็บไม่ได้อันนี้เขายังตัวเล็กอยู่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเก็บเห็ดเราต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อน That's right clean your hands safety first ขอด้วย Okay let's see let's have a look โอเคเห็ดก็เก็บอย่างนี้ครับบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็หมุนนี่เขาก็หลุดออกมาแล้วโอ้โหหลุดออกแล้วใหญ่มากเลยขอเก็บด้วยได้ไหมครับได้ครับแล้วอันนี้เห็ดอะไรครับเห็ดนางลมฮังการีครับโอเคอ
ีเชอร์อยากรู้นะครับว่าเห็ดแต่ละตัวเขาก็มี texture เนื้อของเขาที่แตกต่างกันสอนคำว่า texture เอ๊ะ texture แปลว่าเนื้อสัมผัสเนาะใช่แล้วนะหรือว่าพื้นผิวก็ได้มันต่างกันยังไงครับเห็ดนางนวลสีชมพู texture เนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับปลาหมึกเห็ดนางลมฮังการีตัวนี้ texture เนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับหมูเห็ดนางฟ้าภูฏาน texture เนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับเนื้อไก่เห็ดเป่าฮื้อเนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับหอยเป่าฮื้อเห็ดนางลมสีทอง texture เนื้อของเขาก็จะคล้ายๆกับปลาจับมาแล้วนะครับแต่จับยังไม่ได้ก็อยากกินด้วยอยากรู้นะรสชาติจะเป็นยังไงวันนี้ครูจุ๊บเตรียมเมนูพิเศษเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทีเชอร์เกรกแล้วค่ะ It's a surprise มาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนครับ Let's taste it Come on โอเคนี่คือเมนูที่ครูจุ๊บทำมาให้ทีเชอร์ wow. เมนูแรกคือเมนูเฟรนช์ฟรายเห็ดทำจากเห็ดนางฟ้าภูฏานครับแล้วเมนูที่สองก็คือเห็ดทอดซอสเกาหลีทำมาจากเห็ดดังนวลสีชมพูครับโอ้น่ากินมากเลยครับ It looks very tasty โอเคที่เชื่อเชิญชิมได้เลยมีความกรอบ It's crispy okay. อร่อยมากชอบต่อไปก็ลองชิมเห็ดทอดซอสเกาหลีได้แล้วโอเค Scrumptious อร่อยที่สุดในโลกแต่อยากสอนอีกนิดนึงเราจะทบทวนคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าเห็ดเรียกว่าอะไรครับ mushroom ไม่ยาก mushroom แล้วคำว่ามีพิษ poisonous or toxic ถูกต้องครับ poisonous หรือ toxic ซึ่งกินไม่ได้ไม่น่ากินครับและคำสุดท้ายการเพาะปลูกใช้คำว่าอะไรดีครับ mushroom cultivation ถูกต้องครับ mushroom cultivation หรือว่า mushroom farmingขอบคุณที่เชฟเลยนะครับที่มาทำเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็มาแบ่งปันภาษาครับขอบคุณครับยินดีเสมอนะแล้วที่จะต้องขอขอบคุณน้องๆที่สอนให้ที่เชฟรู้ว่าเห็ดมันมากกว่ามัชรูมไม่ว่าจะกินขายหรือแค่ชมความสวยงามของเห็ดนะครับทำได้หมดขอบคุณมากขอบคุณเชนกันครับ Thank you so much ขอบคุณครับ Thank you so much You're welcome Today has been a very enjoyable day and I'm impressed by the enthusiasm for advancing the cultivation of a particular type of mushroom which has numerous beneficial uses in both food and medicine This mushroom not only serves as a healthy food option but also has a minimal environmental impact in terms of reducing greenhouse gas emissionsWhat's crucial is being cautious when consuming mushrooms because there are varieties that can be poisonous and harmful. Therefore, it's important to be knowledgeable about the types of mushrooms you are dealing with. Be careful now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ใดที่ไม่ได้แปลว่าการเพาะเห็ด A. Mushroom cultivation B. Mushroom picking C. Mushroom farming.คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B mushroom picking เพราะ mushroom picking แปลว่าการเก็บเห็ดครับผมน้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเห็ดต่อไปครับเห็ดระโงกระโงกหินฮะกินแล้วเขียวหักฟันหักกระเป๋ามันกรอบไหมครับไม่กรอบ